สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวโพสต์ประกาศรับสมัครภรรยาอีกคนให้สามีเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮามากๆเลยทีเดียวหลังจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ประกาศหาภรรยาอีกคนให้สามีโดยเจ้าตัวระบุว่าประกาศหาคนดูแลเมลาย1อัตราเมียน้อยคุณสมบัติสวยอวบขยันขับรถเป็นอดหลับอดนอนได้สายลุยไปได้ทุกที่เก่งเรื่อง IT คอมโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษขอคนไม่กินดื่มช่วยกันทำงานได้ทุกอย่างสวัสดิการเงินเดือนที่พักโบนัสสิ่งที่ต้องทำตามมันไปทุกที่ทริปสนามงานราชงานหลวงคอยดูแลเทคแคร์และรายงานสาย24ชั่วโมงทำงานบ้านซักผ้าล้างจานให้ที่สำคัญต้องรักหมาสนใจทักมาคุยได้เลยสายปลงแล้วแก่ขึ้นอยากทำงานอยู่บ้านเลี้ยงหมาเฉยๆขี้เกียจตามผัวขอคนที่รู้หน้าที่ตัวเองว่ามาในฐานะเมียน้อยขอให้รู้งานไม่ใช่มาเชิดหน้าชูตามาช่วยกันทำมาหากินกินอยู่ฟรีเงินเดือนมีให้ฝึกงาน1อาทิตย์ถูกใจสายรับเลยและยังบอกต่ออีกว่าจริงนะทุกคนจริงๆทรายให้มันมีนานแล้วแต่มันไม่กล้าพอแก่ขึ้นรู้สึกตัวเองหมดไฟในเรื่องอย่างนั้นกลัวผัวเบื่อเลยอยากหาคนมาดูแลมันก็ดีกว่าไปแอบทำลับหลังทรายไม่ชอบอะไรที่จับได้ทีหลังรู้สึกว่าเราโง่ต่อหน้ายังไม่เจ็บเท่าแอบมีจงเปิดใจแล้วจะมีความสุขเรียกได้ว่าโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปกว่า200ครั้งและมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ